วันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทำน้ำหมักมะเฟืองนะคะมะเฟืองที่บ้านแม่ก้อยเยอะมากๆเลยค่ะน้ำหมักมะเฟืองแก้อาการโรครากเน่าโคนเน่านะคะพืชไม่งามเกิดอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยพาเพื่อนๆมาทำน้ำหมักสูตรนี้ทำแล้วรวยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานสวนนะคะหรืองานเสริมสวยนะคะด้วยน้ำหมักมะเฟืองค่ะวัสดุอุปกรณ์แรกเนาะก็เป็นนะคะมะเฟืองค่ะทรายนะคะมาดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะมะเฟืองนะคะน้ำตาลทรายนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะขวดพลาสติกนะคะที่เหลือๆในบ้านนะคะอันดับต่อไปค่ะน้ำสะอาดนะคะหมูฟอสซอยแล้วก็จะเป็นคล้ายๆรูปดาวนะคะบางท่านจะเรียกเป็นอะไรคะสตาร์ฟู้ดนะคะทำไมแม่ก้อยถึงพาเพื่อนๆมาทำน้ำหมักมะเฟืองนะคะในน้ำหมักมะเฟืองนะคะประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมสังกะสีโพแทสเซียมวิตามินซีฟอสฟอรัสและยังประกอบไปด้วยวิตามิน B5 วิตามิน B9 กรดโฟลิกและธาตุสังกะสีไขมันและโซเดียมนะคะนี่เราได้ง่ายๆจากน้ำหมักมะเฟืองเลยค่ะบ้านใครมีมะเฟืองเยอะนะคะสูตรนี้ไม่ควรพลาดเลยจ้าแก้อาการโรครากเน่าโคนเน่านะคะเพื่อนท่านไหนนะคะที่ทำสวนยางพารานะคะทำสวนทุเรียนนะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่มีสวนใหญ่ๆนะคะสัดส่วนเยอะๆนะคะในการทำน้ำหมักมะเฟืองนะคะเพื่อนๆใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้นะคะเราใช้นะคะมะเฟือง3กิโลถึง5กิโลนะคะน้ำตาล1กิโลนะคะน้ำนะคะ5ถึง10ลิตรในการหมักเพื่อใช้นะคะมะเฟืองเราซอยเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋าใส่ในขวดพลาสติกเลยค่ะเราใส่มะเฟืองลงไปแล้วค่ะเพื่อนๆเราใส่น้ำตาลทรายนะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆ1 3ค่ะอันดับต่อไปค่ะเราก็เทน้ำสะอาดใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆที่จะใช้เป็นเกี่ยวกับเครื่องสำอางนะคะใช้น้ำแร่หรือน้ำดื่มได้เลยนะคะอันนี้แม่ก้อยใช้น้ำฝนนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะทีนี้เพื่อนๆก็วางไว้ในที่ร่มนะคะเราหมักไว้7วันถึง14วันนะคะหรือจะให้ดีที่สุดนะคะจุลินทรีย์จะเล็กและละเอียดนำไปใช้ได้ทันทีนะคะเราหมักไว้1เดือนนะคะและเพื่อนๆไม่ต้องรอนานค่ะแม่ก้อยหมักครบ1เดือนแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่โอ้โหหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อหมักเสร็จแล้วนะคะหน้าตาของน้ำหมักมะเฟืองใสนะคะใสสวยอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเราไปต่อยอดทำอะไรได้บ้างคะแม่ก้อยขาน้ำหมักมะเฟืองคะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาถูบ้านน้ำยาขัดพื้นน้ำยาขัดห้องน้ำนะคะเพื่อนๆใช้น้ำหมักมะเฟืองได้เลยค่ะจะเป็นด้านเสริมสวยนะคะก็สุดยอดค่ะไม่แพ้ใครเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะโทนเนอร์นะคะใช้เช็ดหน้านะคะแก้สิวแก้ฝ้าค่ะใครเป็นฝ้าหนาๆ นะคะทำน้ำหมักมะเฟืองค่ะไว้ใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆตาเป็นกระเป็นจุดด่างดำค่ะนานแล้วค่ะแม่ก้อยไม่เคยหายเลยค่ะเพื่อนๆหมักด้วยน้ำหมักมะเฟืองไว้ใช้เลยนะคะของเพื่อนๆจะเนียนใสนะคะตึงกระชับกลับมาหน้าเด้งอีกครั้งเลยค่ะแต่วันนี้นะคะแม่ก้อยพาเพื่อนๆทำเป็นปุ๋ยนะคะบำรุงพืชผักนะคะมะเฟืองนะคะเราใช้นะคะ2ถึง5ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรนะคะถังน้ำข้างหน้าที่เพื่อนๆเห็นนะคะถังละ10ลิตรนะคะแม่ก้อยก็จะใช้นะคะ5ช้อนนะคะวันนี้ช้อนที่1ค่ะ1 2 3 4 5อย่างละครึ่งจ้าค่ะสำหรับคราบนะคะที่ลอยอยู่เหนือน้ำหมักมะเฟืองนี้นะคะเพื่อนๆไปซอยให้ละเอียดนะคะเล็กๆนะคะผสมไปในดินปลูกนะคะหรือดินหมักนะคะก่อนปลูกพืชผักได้เลยนะคะเนี่ยคราบอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยและสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะอัตราการใช้นะคะเราใช้1ลิตรนะคะต่อน้ำ100ลิตรนะคะในการบำรุงพืชผักนะคะอันดับต่อไปค่ะเพื่อนๆใส่สิ่งนี้นะคะเร่งรากได้เป็นอย่างดีนะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะที่ประกอบไปด้วยวิตามิน B3 B5 B6 และ B12 ค่ะ
หลายท่านจะถามนะคะใส่สิ่งนี้ทำไมคะแม่ก้อยเพื่อเร่งรากนะคะเร่งการเจริญเติบโตนะคะเร่งเขียวแบบง่ายๆค่ะเราใช้เครื่องดื่มชูกำลังเลยนะคะแม่ก้อยจะใช้นะคะถังละ1ฝานะคะ1 2ค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะสูตรนี้นะคะเราจะใช้นะคะอาทิตย์ละครั้งที่ใช้นะคะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆ1ขันค่ะ1ขันต่อ1กระถางได้เลยค่ะแล้วก็มานะคะรดที่ต้นกุหลาบเลยนะคะโอ้กุหลาบแม่ก้อยเตรียมติดดอกแล้วนะคะเพื่อนๆเลยค่ะนี่เราก็มานะคะดูแลต้นพริกในกระถางของเราเลยค่ะโอ้เริ่มแตกดอกแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ตาเป็นตุ่มๆกันแล้วก็ลาดรถค่ะสูตรนี้ลงไปเลยลงไปเลยค่ะเพื่อนๆครบเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆดูตรวจมดตรวจอะไรตอนเย็นๆค่ะโอ้โหนี่พอมีพริกนะคะแตกตาดอกใหม่นะคะนี่มดก็มาอีกแล้วค่ะเราก็ต้องนะคะมาฉีดพ่นไล่มดกันเลยนะคะคือสูตรนี้ไล่มดไล่แมลงก็ได้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็เตรียมเลยค่ะบ็อกกี้นะคะ1อันค่ะใส่น้ำให้เต็มเลยค่ะเพื่อนๆนะคะน้ำหมักมะเฟืองนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยต่อไปนะคะเพื่อนๆใส่สิ่งนี้นะคะยาล้างจานนะคะ1ช้อนชานะคะต่อเครื่องฉีดพ่นนะคะ1ลิตรนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะค่ะมดแมลงทำไมเพียบอย่างนี้คะแม่ก้อยนี่เพื่อนๆทำสูตรนี้ไว้ใช้ติดสวนติดบ้านกันเลยนะคะล็อกฝาสนิทเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆมาเลยค่ะมาที่เป้าหมายของเราเลยค่ะยามเย็นนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆนะคะในการไล่มดไล่เพี้ยไล่นอนไล่แมลงนะคะที่มากวนต้นไม้พืชผักของเพื่อนนะคะนี่พริกของเรานะคะยังออกเป็นตาตุ่มๆอย่างนี้นะคะเพื่อนฉีดเต็มที่เลยค่ะฉีดเลยบนใบใต้ใบนะคะตามลูกพริกนะคะฉีดพ่นให้ทั่วเลยค่ะเพื่อนแค่อาการพริกนะคะมีอาการใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะหรือบางท่านนะคะจะเรียกว่าอะไรคะใบพริกเนี่ยเขาเป็นตากบนะเดี๋ยวแม่ก้อยให้เพื่อนดูอาการใบพริกนะคะมีตากบเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆนี่อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆใช้สูตรนี้นะคะดูแลป้องกันไว้เลยค่ะนะคะมดมาจากไหนคะแม่ก้อยมาจากทางดินค่ะฉีดเน้นๆเลยนะคะลงดินเลยค่ะเพื่อนๆมดค่ะเพื่อนๆน่ะฉีดเลยจ้าเพื่อนบางท่านนะคะเวลาเพาะเมล็ดนะคะอาจจะพบว่าเมล็ดนะคะทำไมไม่ติดนะคะมดเข้ามาขโมยนะคะเข้ามาแบกออกไปนะคะเพื่อนๆคุมได้เลยค่ะนี่แม่ก้อยพอพิษเลยค่ะครั้งค่ะไปทั่วเลยมาดูสิคะเกิดอะไรขึ้นคะฉีดปั๊บเห็นผลทันใจไหมคะแม่ก้อยเป็นไงล่ะคะจอดไม่ต้องแจวเลยค่ะมดนิ่งเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหน้ำหมักมะเฟืองนะคะไม่ธรรมดานะคะเพื่อนๆค่ะแหมมีโอกาสลองทำไว้ใช้กันเลยนะคะเพื่อนๆต้นมะเขือของแม่ก้อยค่ะนั่นน่ะมีมดดำอีกแล้วจ้าแล้วก็ฉีดพ่นค่ะสูตรนี้ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆบำรุงพืชผักได้ดีนะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลนะคะมีมดมีแมลงค่ะเพื่อนๆก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะทางดินแล้วก็เทเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆดูใกล้ๆเนี่ยเขากำลังติดดอกแล้วนะคะเพื่อนๆเร่งการติดดอกออกผลนะคะโอ้มีทั้งดอกแล้วก็มีทั้งผลค่ะในต้นเดียวกันเลยค่ะเพื่อนๆดกสนั่นวันไหวค่ะดกแต่เล็กแต่น้อยเลยค่ะเพื่อนลาดลงเลยค่ะก้อยพาเพื่อนๆ นะคะมาดูผลงานของน้ำหมักมะเฟืองค่ะแก้อาการโรครากเน่าคนเน่าได้ดีจริงไหมคะแม่ก้อยนี่เพื่อนๆมาสังเกตดูนะคะเนี่ยนี่ต้นนะคะคอนโดนางฟ้าของแม่ก้อยค่ะที่แม่ก้อยปลูกลงกระถางไว้นะคะเพื่อนๆมีกี่กระถางคะเนี่ย1 2 3เพื่อนๆสังเกตดูนะคะเนี่ยเขียวๆเนี่ยนี่เห็นไหมคะนี่ติดนะคะสมบูรณ์แข็งแรงนะคะนี่แต่เพื่อนๆดูโอ้โหเหมือนจะเน่านะคะนี่แม่ก้อยเกือบถอนทิ้งแล้วนะคะแม่ก้อยก็มาใช้น้ำหมักมะเฟืองนะคะทดลองดูนะคะว่าแก้อาการโรครากเน่าคนเน่าได้จริงไหมเพื่อนดูว่าเขาฟื้นคืนเลยค่ะนี่เพื่อนๆดูเขาแตกหน่อมาเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเขียวนะคะคือตอนแรกเขาเหมือนจะเน่าเลยค่ะเพื่อนๆนี่ดูแคคตัสของแม่ก้อยค่ะเพื่อนๆไม่เน่านะคะไม่ได้ถอนทิ้งนะแม่ก้อยเกือบใจร้อนถอนไปแล้วนะคะแม่ก้อยก็คิดได้นะน้ำหมักมะเฟืองเนี่ยเขามีข้อดีแก้อาการโรครากเน่าคนเน่านะเนี่ยก็เกือบถอนทิ้งเหมือนกันเนี่ยดูดีขึ้นจริงไหมคะนี่เพื่อนๆดูแตกหน่อใหม่นะคะไม่เน่านะคะนี่ดูโหดูลูกเขาเตรียมแทงขึ้นมาค่ะเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จากที่เหมือนจะดำเนาะเขียวเห็นไหมคะ
โอ้โหคนดูนางฟ้าของแม่ก้อยรอดแล้วนะคะไม่เน่านะคะโอ้สูตรนี้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆมีโอกาสก็ลองทำน้ำหมักมะเฟืองนะคะไว้ใช้กันดูนะคะแค่รากเน่าโคนเน่าค่ะเพื่อนๆค่ะให้ปลูกแคคตัสนะคะไม่ต้องใช้เยอะนะคะคือเราก็จะให้ปุ๋ยสูตรนี้นะคะอาทิตย์ละครั้งนะคะป้องกันรากเน่านะคะเพื่อนๆเพื่อหลายท่านถามนะคะว่านหางจระเข้ค่ะหนูปลูกทีไรค่ะเน่าตายทุกครั้งเลยค่ะเพื่อนๆใช้สูตรนี้เลยนะคะราดลดลงดินเลยจ้าสูตรนี้นะคะเร่งการติดดอกออกผลได้ดีมากๆค่ะเพื่อนๆราดลดที่โคนต้นนะคะแล้วก็ใช้กิ่งด้วยนะคะนี่ไม่ก้อยผักเพื่อนๆดูอะไรคะกลิ่นหอมๆนะคะส้มโอค่ะหอมฟุ้งเลยลงใบเลยนะคะเราลดลงดินด้วยจ้าโอ้นี่โอ้หอมมากๆเลยค่ะดอกส้มโอค่ะเพื่อนๆนี่เร่งดอกนะคะเร่งผลแบบง่ายๆเลยค่ะหอมมากนี่ผลอยู่ตรงนี้จ้าส้มโอจ้าแม่ก้อยขอพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยจนจบคลิปวิดีโอนะคะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะจ้าวู้ตื่นต้นเลยค่ะเพื่อน